ขอถามถึงท่านนี้มันมีเหมือนข่าวมอสอยู่ในกองว่าเราสองคนแอบตุกี้กันอันนี้ยังไงครับอ๋อก็ไม่มีอะไรครับจริงๆแล้วคือผมเนี่ยเข้าฉากกับหญิงซะส่วนใหญ่แล้วผมต้องทำความรู้จักกับหญิงเพราะว่าผมเองเนี่ยยังไม่เคยได้ร่วมงานกันเลยแล้วก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องแบบเหมือนต้องมีความเคยชินนะครับแล้วก็เหมือนทำความรู้จักกันให้มากขึ้นเวลาเราแสดงได้แบบถึงอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับพี่เขาบอกว่าการรู้จักของเรามันดูกันหนุนกันหนิงกันเกินไปอยู่ในกองมีลงมีเล่นมากแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหญิงยังไงครับจริงไหมอะไรเงี้ยเติ้ลก็สำหรับหญิงเองอยู่แล้วหญิงเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ดีแบบดีเลิศอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะแบบคนอาจจะมองว่าเราอาจจะกุ๊กกิ๊กกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี้ยแต่ว่าจริงๆหญิงก็คุยกับเพื่อนๆทุกคนในกองเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างเซนเจอร์เนี้ยเป็นน้องใหม่ที่เข้ามาคือต้องบอกก่อนว่าหญิงกับเพื่อนๆหลายๆคนเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยแล้วก็พอเจิ้นเข้ามาปุ๊บก็เหมือนกับว่าโอเคเราต้องเล่นคู่กับเขาแล้วเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเก่งหรือเปล่าแล้วเขาจะแบบเขาจะคิดว่าเราหญิงหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็เลยมีการสนทนากันเยอะขึ้นเจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงไหมครับที่แบบว่ามีข่าวว่าเราไปรับไปส่งกันคู่อะไรเวลาเลิกกองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงแล้วใช่จริงๆแล้วมันเป็นเส้นรถไฟฟ้า BTS ครับแล้วซึ่งเหมือนกับว่าเราไปด้วยกันก็สะดวกกันเพราะว่าเขาก็ใกล้รถไฟฟ้าเหมือนกันครับมีอะไรแสดงว่าหญิงก็คอยติวเรื่องการสนุกการแสดงอะไรให้น้องหายติวเรียกติวก็จริงๆเหมือนแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับจริงๆผมเองเป็นน้องใหม่แล้วเขาเนี่ยมีประสบการณ์ในการแสดงเนี่ยมากแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วผมเองก็ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็แบบถามเขาด้วยอย่างเงี้ยสนิทสนุกเป็นพิเศษไหมครับสำหรับตัวเรากับเพื่อนอื่นกับเพื่อนในกองอื่นไหมปกติครับปกติครับเป็นเพื่อนกันปกติครับแล้วคนไหนจบอย่างนี้เราจะแบบสานต่อกันไหมจะคุยกันต่อไหมอ๋อก็ยังเจอปกตินะครับใช่ไหมเพราะเป็นเพื่อนกันใช่สเปคไหมครับก็โอ้โหก็ยังเฉยๆแล้วหญิงนะครับเซนเซอร์เซอร์เซอร์เราไหมก็เซนก็เป็นคนน่ารักค่ะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นผู้ชายที่แบบว่าคือตัวจริงต้องไปดูในหนังนะคะว่าเขาจะดูแบบโรคจิตบ้ากามแต่คือตัวจริงเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นก็เขาก็แบบเหมือนเขาก็เป็นน้องใหม่อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าเขาจะเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าเขาเคยเห็นเราแสดงละครมีผลงานมาบ้างแต่ว่าเราศาสตร์ละครกับศาสตร์ภาพยนตร์มันไม่เหมือนกันเราก็เลยมีการแบบแลกเปลี่ยนความรู้กันบ้างเพราะว่าอย่างเขาก็เคยมีประสบการณ์มาบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของ acting บ้างในเรื่องของการซ้อมบทเข้าคู่กันเพราะว่าถ้าเกิดว่าของหญิงกับเจิ้นเล่นออกมาแบบดูไม่สมจริงมันคือภาพยนตร์มันคือเป็นอะไรที่มันเรียลมากแล้วถ้าเกิดเราเล่นออกมาแล้วมันแบบดูแบบขาดๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนดูไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบเนี้ยค่ะสนิทสนมกันขนาดนี้แบบคุยไลน์กันทุกวันไหมครับก็มีทักกันตามปกติแล้วจะมีกรุ๊ปใช่แล้วก็หญิงเขาเป็นแบบเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ที่ดีครับแล้วก็แบบว่าอย่างผมเป็นน้องใหม่เข้ามาเนี่ยเขาแบบไม่หญิงเลยเขาก็จะแบบช่วยสอนตลอดเวลาอะไรเงี้ยโอกาสนะครับข้างหน้าจะมีแบบพัฒนาไหมอะไรอย่างนี้โอกาสเพราะว่าหญิงก็โสดเหมือนกันค่ะก็ถามว่ามีโอกาสพัฒนาไหมหญิงว่าก็ปัจจุบันเรายังคิดถึงในเรื่องปัจจุบันมากกว่าเราก็ยังทำงานแล้วก็ยังเรียนอยู่ยังเรียนไม่จบอะไรเงี้ยค่ะเรื่องอนาคตเราก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็เขาก็เป็นคนน่ารักคนนึงเนาะสำหรับตัวเราที่ว่าที่มันมีข่าวอย่างนี้หลุดออกมาเป็นการโปรโมทหนังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับให้เราก็มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครจะมองในมุมแบบนั้นมันก็อาจจะมีแบบมีผลหรือว่าถ้ามองในความเป็นจริงมันก็อาจจะแบบจะคิดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็สนิทกันหมดทุกคนแต่ว่ามันอาจจะโดนจ้องมาตรงที่ว่าเราเล่นคู่กันทุกคนก็เลยจับมาโยงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มละครับอยากมีแฟนไหมครับหรือว่าอยากอยู่เป็นโสดอยู่อ๋อก็จริงๆแล้วผมก็เรื่อยๆครับแล้วก็อยากทำอันนี้ดีที่สุดแล้วก็อยากตอนนี้ก็ยังอยากที่จะมีโอกาสได้แบบพัฒนาฝีมือในการแสดงไปต่อๆไปครับผมถ้าเกิดมีคนเชียร์ให้จิ้นกันโอเคไหมครับมีเป็นแฟนเชียร์บ้างไหมก็มีบ้างครับมีบ้างในอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แต่เต้นดูเขินๆนะเหงื่อเต็มเลยเขินอิ่งอะไรอย่างเงี้ยร้อนมากครับไฟแรงก็ยืนยันตรงนี้เนาะว่าเป็นเพื่อนกันเนาะใช่ครับค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันค่ะโอเค